ไปขอยค่ะดิฉันนะคะลำไพเพิ่นสอนนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะก่อนที่แพรจะเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้แพรก็ทำงานมาหลายอย่างเหมือนกันก็คือก่อนหน้านี้แพรจะทำงานบริษัทก็คือเป็น leader project เป็นก็คือดูแลในส่วนของงาน security ทั้งหมดของบริษัทก็คือเขาได้รับความไว้วางใจจากการที่เราทุ่มเทจากการที่เริ่มตั้งแต่แพรเป็นพนักงานชั่วคราวที่ค่าแรงวันละ184 บาทแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเราเรื่องงานก็คือเรื่องขาลามาสายแพรจะไม่มีเลยก็คือเป็นคนที่แบบตรงต่อเวลาก็คือรักษาคำพูดด้วยด้วยเหตุการณ์ที่เกิดสะสมมาเรื่อยๆจนทำให้แพรได้ขึ้นมาเป็น leader project ของบริษัทก็คือดูแลในส่วนของ security งานที่มีเกี่ยวกับstem 7แล้วก็ข้อสอบใน100ทุกอย่างที่เป็นของมอบุรพาอย่างเงี้ยแพรก็จะทำในส่วนนี้แต่เหตุผลที่แพรตัดสินใจลาออกจากตรงนั้นคืออะไรตอนแรกก็คือแพรจะทดลองขึ้นเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือระดับผู้บริหารขึ้นสูงกว่าเดิมแต่ในระหว่างนั้นก็คือเราเป็นเด็กเราอายุน้อยที่สุดในตอนที่แพรขึ้นก็คือแพรขึ้นตอนอายุ24เริ่มเป็นสตาร์ทเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์โปรเจกต์ของบริษัทแล้วทีนี้มันเหมือนแรงกดดันของคนที่เขาอยู่นานก็คือเหมือนพี่ๆเขาอายุ40-50แล้วแต่ทำว่าเราไปทีหลังเขาจะพูดอะไรมันก็พูดยากแล้วทีนี้ถามว่าผลงานเรามีไหมเรามีแต่ก็คือแบบเหมือนเรายังไม่มีสาขาที่จะพยุงให้เราขึ้นสูงได้ขนาดนั้นแล้วอีกอย่างนึงที่ว่าแพตัดสินใจลาออกก็คือว่าก็คือเขาพูดแล้วไม่รักษาคำพูดในสิ่งที่เราคุยกันไว้มันพอถึงวันแล้วมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังไว้พะก็เลยตัดสินใจว่าพอดีมีพี่ตาลที่เคยแต่ก่อนพาก็คือพากันไปเรียนเก็บตังเรียนเองเรียนปวสแล้วทีนี้ก็รู้จักกับพี่สาวคนนึงก็คือทุกวันนี้นับถือกันเป็นพี่สาวก็คือพาก็เลยบอกพี่ก็คือตอนนั้นห่างกันไปหลังจากที่เรียนจบปี55รับวุฒิเสร็จก็คือทุกคนไม่ได้เจอกันเลยแล้วทีนี้พอห่างไปประมาณ2ปีอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือโทรมาเขาบอกแพรตอนนี้เองอยู่ไหนยังอยู่ที่เดิมไหมสมุทรสาครไหมตอนนี้พี่อ่ะที่ทำงานพี่มีที่ว่างถึงตำแหน่งเองจะมาไหมแล้วมันเป็นช่วงที่ว่าตอบโจทย์ที่ว่า AC จะเปิด เราอยากเก่งภาษาเราอยากได้ภาษาแล้วตรงนั้นก็คือทำงานเวสเทิร์นยูเนียนโอนเงินระหว่างประเทศมันก็คือเป็นตอบโจทย์เราอีกอย่างนึงที่ว่าเราอยากเก่งภาษาแพรก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำของแพรมาอยู่ที่เวสเทิร์นยูเนียนแล้วถามว่าที่แพรยากเข้ามาในคิดที่จะเข้ามาในนี้ก็คือต้องขอบคุณเฮียเบิ้มที่คอยแบบพูดพูดเยอะแบบว่าแพรแล้วแบบงานเป็นอาชีพมหัศจรรย์นะแต่ถามว่าก่อนที่แพรจะมาได้พาไปสอบ4ครั้งแพสอบไม่ได้รอบที่4พาสอบได้ตอนแรกพาบอกว่าทำไมฉันถึงสอบไม่ได้คนอื่นที่ไปด้วยกันเขาสอบได้ทำไมพาสอบไม่ได้ก็ตรงติดตรงที่พาแพยังเล่นพายังไม่เต็มที่กับมันอ่ะแพคิดว่าให้มันจะจริงเหรอยังไม่เชื่อแต่เฮียก็จะพูดบ่อยๆเดินผ่านเฮียก็แบบเป็นยังไงลูกสาวจะมาแซวเรื่อยๆตัดสินใจได้หรือยังจะไปช่วยพ่อไปจะไปดูไหมว่างานเป็นอะไรเฮียก็เลยพาไปเข้าค่ายพี่ไอซ์เดอะวินเนอร์มันกลายเป็นแรงผลักดันว่าเออเราจะทำงานตรงนี้น่าจะตอบโจทย์เราได้ว่าจะเป็นอาชีพมหัศจรรย์ที่เราหวังว่าคือพ่อแม่แพรหวังก็คืออยากให้พ่อแม่สบายอยากให้มีรถมีบ้านอยากให้มีเงินเก็บเยอะๆนี่คือความฝันของแพรค่ะ